สวัสดีค่ะเพื่อนที่รักทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขนะคะ Hello dear friend everyone is very happy ค่ะวันนี้นะส้มก็จะมาสอนทำดอกไม้ต่อนะคะให้สำเร็จหรือให้เสร็จนะคะตอนนี้เราก็มาสอนทำใบนะคะอันนี้เราจะจัดข้าวช่อแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จัดให้เสร็จนะคะเรามาทำใบอีกสักใบนึงนะคะมาสอนทำใบก่อนนะคะใบยาวๆนะคะนี่เอาดินใช้ดินนี้นะคะเราจะมาไล่ทำใบหลายๆใบนะคะเราจะจัดข้าวช่อนะคะจัดข้าวช่อให้สวยงามแล้วห่อด้วยสติกนะคะเราก็ดึงดินมาขนาดนี้นะคะมาขนาดนี้นะคะนี่ค่ะมาแบบนี้แล้วเราก็แบบนี้หมุนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกก่อนนะคะหมุนลงไปนะหมุนไปแล้วเราก็ใช้นี่ทาบนะคะทาบกดลงไปอย่างนี้นะคะกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงนะคะไล่ขึ้นไล่ลงนะคะเป็นแบบนี้นะคะไล่แบบนี้เลยนะไล่เป็นจำนวนนี้นะคะไล่เป็นแบบนี้นะคะไล่ขึ้นแล้วลงมานะคะเป็นแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้เลยนะคะเราไล่แบบว่าเพื่อที่จะให้ความยาวให้พอดีนะคะเราจะได้เสียบไปในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะไล่ได้นะคะเราจะทำดอกไม้นะคะแบบนี้แล้วก็รีบใบด้วยนิ้วมือนะคะนิ้วโป้งนะคะแล้วเราก็รีบใบนี้ไปอีกนะคะเป็นแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้เขากว้างขึ้นนะคะเวลาเราเสียบเป็นใบไม้แบบนี้นะคะอันนี้ทำได้ข้างหนึ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จัดแบบให้เขาสวยงามนะคะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นี่ค่ะรีบมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ได้ทากาวนะคะเราทากาวนี่ลงไปนะนี่ค่ะลวดนี้เลยลูบใบให้ขี้เจี้ยงนะคะแล้วเราเอาลายตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ติดใบตรงนี้ไปนะคะติดใบไปนะคะติดใบไปลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็มุ้งตรงนี้ช่วงนี้เข้ามานะคะมุ้งสำหรับตรงนี้เข้ามานะคะนะคะเนี่ยแบบนี้ติดแบบนี้นะคะมุ้งแบบนี้เข้ามาเลยเนี่ยมุ้งไปแบบนี้เลยนะคะให้เขาติดกันจากกาวที่เราใช้ติดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้ออกมานะคะเราก็แบบนี้นะคะรีบใบนะคะเขาพอก็ติดแล้วเราก็รีบใบนะคะให้เขาติดกันให้แน่นก่อนค่ะให้เขาแน่นก่อนนะคะให้เป็นแนวเดียวกันนะคะแบบเนี้ยเป็นแนวเดียวกันแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีมานำเสนอนะคะอันนี้นะคะแล้วก็รีบใบแบบนี้ต่อไปนะคะรีบใบแบบเนี้ยลักษณะนี้รีบใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็จับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นี่ค่ะทำให้เขาออกเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้ใบลักษณะนี้แล้วเราก็แต่งเติมด้วยเหล็กนะคะเอาเหล็กนะคะไปทางด้านนี้เลยนะคะทำใบทำเป็นลายเบาๆนะคะเพราะเราไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์นะคะแล้วก็ใช้มือเราแล้วก็ใช้เหล็กที่เรามีอยู่2ชิ้นเนี่ยเราก็มาทำเป็นลายได้นะคะนี่ให้กาวเขาแห้งก่อนนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็รีดขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะใบนะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้นะค่ะเป็นแบบนี้ลายไหนที่ไม่ชัดเราก็ทำลายให้ชัดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะนี้รูดให้แนวเขาสิสวยหน่อยนะคะให้เขาเป็นเสมอนะคะ
ก็ลูบไปแบบนี้นะคะใช้นิ้วมือลูบใบข้างหลังนี่ค่ะอันไหนที่เป็นใบไม่ชัดเราก็พิมพ์ลงไปแบบนี้นะคะใช้เหล็กพิมพ์เป็นลายใบนะคะเป็นลายใบให้สวยงามนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดเขาให้แน่นนะคะให้แน่นเหมือนเดิมค่ะอันนี้แบบติดแบบนี้จับแบบนี้เลยนะคะจับแบบนี้เลยให้แน่นพอเสร็จแล้วนี่ยังไม่ได้แห้งดีนะคะแล้วก็เสียบลายใบเข้าไปในนี้นะคะเราจะจัดแต่งนะคะให้เขาสวยงามนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะดอกไม้นะคะให้เขาเป็นลายๆหลายใบนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะขึ้นมามีทั้งตรงกลางใบหรืออะไรแล้วแต่ที่เราจะจัดให้มันสวยนะคะจัดเป็นในลักษณะตรงนี้แล้วนี้เราก็ทำดอกกุหลาบขึ้นมาอีกอันนึงนะคะดอกกุหลาบนะคะเราจะใช้สีที่มีอยู่นะคะสีอะไรก็ได้นะคะที่เป็นดอกกุหลาบนะคะอันนี้น้าส้มก็จะเอาสีที่เหลืออยู่นะคะที่เหลืออยู่นี่มีสีนี้นะคะกับสีนี้ก็คงใช้กันได้นะคะเราเอามาติดเป็นดอกกุหลาบเลยนะเป็นสีแดงของมุมดอกกุหลาบนะคะนี่เราก็จะเอามาไลท์นะคะเพราะดินมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะเป็นลายค่ะบีบนวดเขานะคะบีบนวดเขาให้เขาติดนะคะอันนี้เขาติดจะเป็นลายใบของดอกกุหลาบไม่งั้นก็เราจะใช้ดอกสีขาวนะคะทำดอกขาวมากดอกขาวยังไม่เคยทำเลยนะคะทำดอกขาวใช้ดินสีขาวนะคะพี่น้องใช้ดินสีขาวทำดอกนะคะทำดอกกุหลาบนะคะอันนี้เราก็จะเอาสีขาวขึ้นมานะคะขึ้นมานี่นะคะแล้วก็ติดไปตรงนี้นะคะเราจะทำนี่จัดเข้าชุดนี้เลยนะคะเนี่ยจัดเข้าชุดอันนี้นะคะอันนี้แล้วก็เสียบนะคะเสียบลงไปใช้กาวติดตรงหัวนี่หน่อยเนี่ยติดตรงนี้นะคะใช้กาวติดแล้วเราก็แทงนี้ลงไปนะคะแทงลงไปนี่นะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะนี่ไปแบบนี้เลยนะคะดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบขาวแล้วเราก็เด็ดใบออกมาอีกนะคะเราไปห่อหุ้มดอกกุหลาบขาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะทำเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ใบนี้ละกันนะคะแล้วเราจะมาคึงด้วยใช้นิ้วโป้งของเรานี่นะคะคึงให้เป็นดอกเป็นใบดอกกุหลาบนะเอาแค่นี้แหละค่ะนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราก็เอานี่ค่ะมาติดเลยดาบสีอะไรก็ได้นะคะสีขาวสีแดงสีอะไรก็ได้ค่ะมุ้งเข้าให้นี่ให้เป็นลายดอกกุหลาบแบบนี้นะคะนี่สวยดอกกุหลาบขาวนะเพราะเราจะเอาตัดเราจะติดเข้าชุดนะคะเข้าชุดเข้าช่อนะคะนี่แล้วก็แบบนี้มาเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็บีบลงไปนะคะบีบลงไปนะเป็นแบบนี้ค่ะดอกกุหลาบขาวนี่ดูน้ำส้มมือน้ำส้มนะคะนี่นะคะทำให้เขาดูลูกสวยๆหน่อยใบนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เราก็ใช้กาวติดตรงนี้นะคะนะคะเราก็จะจับเขางอเข้าหากันนะคะงอของงอเนี่ยจับแบบนี้ส่วนนี้เข้าแบบนี้นะคะให้เขาปิดตรงช่วงที่เรางอเนี่ยตรงเนี้ยมุ้งๆเข้าแบบนี้ก่อนนะคะเป็นลักษณะตรงนี้ก่อนนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะมุ้งเข้าเป็นแบบนี้ก่อนนะคะให้เขาเป็นรูปทรงของดอกกุหลาบแบบนี้นะคะแบบนี้ก่อนสีขาวนะค่ะแล้วเราก็เอามากรีดนะคะเราจะทำดอกกรีดค่ะให้เขาย้อยๆนะคะให้เขาย้อยนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะดอกกรีดนะคะใบกรีดเป็นกลมๆเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะทำเป็นแบบนี้นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะให้เขาบนๆเข้าเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ติดนี่ค่ะติดช่วงนี้ลงมาติดช่วงนี้ลงมานะคะอันนี้เราทำทีละดอกนะคะเราจะให้เข้าชุดกันนะคะนี่นะคะบีบลงมาแบบนี้นะคะบีบลงมาลักษณะนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ติดถ้าแบบนี้ไปหลายๆกลีบนะคะ
ดอกไม้นะคะทำแบบนี้หลายกลีบเลยนะคะทำแบบนี้หลายๆกลีบนะคะหลายๆช่อหลายๆใบนะคะหลายๆใบแล้วทำเป็นกลมๆนะคะไม่ต้องไปวงดีก็ได้เป็นกลมเพราะเราจะจับกลีบเขาให้เขางอเข้านะคะให้เขาบานๆเป็นดอกกุหลาบสีบานๆนะคะตรงกลางก็ขอให้ย้อยๆนะคะจับแบบนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็จับเข้าคู่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะจับแบบนี้นะคะอันนี้ดอกกุหลาบสีขาวนะคะนี่นะคะนี่ค่ะจับแบบนี้นะคะมุ้งข้าวดัดไปแบบนี้ลักษณะนี้ดัดไปแบบลักษณะนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะจับเข้าคู่นะคะให้เขาสวยๆนะคะอีก3ชั้นก็พอแล้วอีก3ชั้นนะคะกำลังดีนะคะนี่ม้วนแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็สอนทำใบไปแล้วนะคะทำทีละอย่างทีละอย่างจะได้เป็นนะคะจะได้เป็นเลยค่ะอันนี้นะคะจับแบบนี้นี่นะคะนี่เลยนะคะพอเสร็จตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ดีนี่ในบีบนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สกาวลงตรงนี้นะคะนี่นะคะลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะคะดอกกุหลาบขาวก่อนนะคะเราทำทีละดอกนะคะที่บอกเมื่อวานว่าเราให้เป็นทีละอย่างทีละอย่างนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดัดมุมตรงนี้นะดัดลักษณะนี้มานะคะเป็นแบบนี้นะคะเข้ากันนะคะเป็นเข้ากันเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นดอกกุหลาบขาวนะคะดอกกุหลาบขาวหรือดอกกุหลาบสีตูมนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เป็นแล้วก็เราก็เสียบลงไปตรงนี้นะคะเสียบแล้วสมัครให้เขาแบบว่าเข้าช่อกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาอีกชั้นเดียวพอแล้วนะคะมันจะหนาไปนะเราจะให้เขาย้วยอีกชั้นเดียวพอแล้วก็ติดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรีบไปใช้นิ้วเราเนี่ยละค่ะเนี่ยใช้นิ้วเราโดยตรงเลยนะคะรีบไปแบบนี้เลยนะคะค่ะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เราก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดเลยค่ะติดตรงนี้ค่ะติดใบนะคะให้เขาได้อีกชั้นเดียวพอนะคะชั้นเดียวพอแล้วนะคะค่ะชั้นนี้ชั้นเดียวพอค่ะเพราะเขาจะได้หลายชั้นนะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เราก็ดัดไปดัดมานะคะให้เขาเข้าช่อให้เขาเข้ากลีบเข้าดอกได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็กดแบบนี้ไปนะคะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนี่ยแล้วก็เราก็จัดเข้าช่ออันนี้เราต้องทำไส้ข้างในนะคะตรงนี้นะคะใช้สีเขียวทำค่ะสีเขียวทำนะคะน้าส้มก็ขอทำถึงตรงนี้ก่อนนะคะถึงดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบลักษณะนี้นะคะเราจะต้องต่อตรงนี้นะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็จัดเข้าช่อนะคะแล้วจะมีใบเยอะแยะนะคะให้ได้แค่นี้ก่อนนะคะน้าส้มก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็มาต่อกันใหม่ไม่มากแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นคลิปที่จะจบเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะซ้ำนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาฟังไลฟ์สดของน้าส้มทุกๆท่านก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะและพี่น้องต่างชาตินะคะให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะคะขอบคุณมากนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ